แบล็กมูนต่อต้านการรังแกกันทุกรูปแบบในโรงเรียนในทุกๆวันเอมเด็กชายท่าทางอ่อนแอจะต้องพบกับความลำบากในชีวิตเพราะเอมนั้นเป็นเป้าหมายของการรังแกโดยพวกกลุ่มเด็กเกเรในทุกๆวันเอมจะต้องเสียเวลาหารองเท้าไม่ก็หนังสือเรียนที่ถูกเอาไปซ่อนโดยฝีมือของพวกเด็กเกเรจนบางครั้งก็ทำให้เข้าเรียนสายเด็กเกเรที่ว่าคือโจ้กับวิทย์ซึ่งนอกจากจะก่อเรื่องเดือดร้อนและรังแกคนอื่นแล้วแต่ละวันทั้งคู่ยังแทบไม่เคยเข้าเรียนเอาแต่โดดเรียนออกไปเหลวไหลนอกโรงเรียนอยู่เสมอหนึ่งในที่ประจำของโจ้กับวิทย์ที่ชอบโดดเรียนมาก็คือหลานเกมที่มักจะเล่นกันจนได้เวลาเลิกเรียนแล้วก็ยังไม่เลิกว้าฮ่าฮ่าฮ่าเข้ามาเลยเว้ยไอ้พวกกระจอกฮ่าฮ่าฮ่าตบพวกอ่อนๆนี่มันมีความสุขจริงเลยเฮ้ยไอ้นี่ทำไมมันไม่ช่วยหน่อยวะป่าประโยชน์จริงๆเลยแบนมันออกไปเลยเก็บไว้ทำไมเรานอกจากจะเล่นเกมแบบไม่สนใจใครแล้วทั้งคู่ยังก่อเรื่องอีกหลายอย่างเวลาที่มีเด็กที่เรียนชั้นต่ำกว่าเข้ามาในร้านโจ้กับวิทย์ก็จะเข้าไปถ่ายเงินเด็กพวกนั้นเพื่อเอามาจ่ายค่าเกมทันทีแต่แค่นั้นยังไม่พอถ้าวันไหนที่คนคุมร้านเกมเผลอหรือไม่อยู่ทั้งคู่ก็จะแอบขโมยเงินจากในลิ้นชักร้านทุกครั้งด้วยเช่นกันแต่วันนี้อาจจะเป็นวันที่โชคไม่ดีของทั้งคู่เพราะคนคุมร้านเกมกลับมาเห็นพอดีคนคุมร้านเกมโมโหจัดเพราะหลายครั้งที่เงินหายไปแต่จับตัวไม่ได้วันนี้ได้เจอตัวการสักทีเฮ้ยพวกแกนี่เองที่เป็นคนขโมยเงินข้าจับได้สักทีวันนี้พวกแกเสร็จแน่ถึงเจ้ากับวิทย์จะเป็นตัวแสบที่ชอบรังแกคนอื่นแต่กับคนคุมร้านเกมที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแถมยังท่าทางนักเลงอีกทั้งคู่รู้ตัวว่าสู้ไม่ได้จึงรีบเพ่นหนีออกไปโดยไม่คิดบ่าเอ้ยทำไมวันนี้ดันกลับมาเร็วจังวะโถเว้ยแบบนี้ก็ไปที่ร้านนั้นไม่ได้แล้วนะสิหลังจากที่หนีคนคุมร้านเกมพ้นโจ้กับวิทเลยเอาเงินที่ขโมยมาได้ไปซื้อขนมทั้งคู่เอาขนมที่ซื้อมาซึ่งก็ไม่ไหวนอกจากซื้อขโมยขนมมาบางส่วนด้วยมานั่งกินใกล้กับที่โรงเรียนเพื่อรอเวลาเลิกเรียนโจอดีตเป็นเด็กเรียนดีแต่ถูกรังแกบ่อยๆจนเมื่อเปลี่ยนชั้นจึงหันรังแกคนอื่นแทนและนับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นคนที่ไม่สนใจการเรียนอีกเลยจนกลายเป็นเด็กเกเรจนวันนี้ส่วนวิทย์เป็นเด็กที่ย้ายมาใหม่เมื่อต้นปีซึ่งเดิมทีก็เป็นเด็กเกเรและก่อเรื่องจนต้องออกจากโรงเรียนเก่าพอย้ายมาเจอโจ้ก็ถูกคอกันจนกลายเป็นคู่หูเด็กเกเรที่ก่อเรื่องกันไม่หยุดหย่อนแล้วจริงๆที่โจ้กับวิทย์มานั่งรอเวลาเลิกเรียนนั้นไม่ใช่อะไรนอกจากมาดักรอเอมที่กำลังกลับบ้านเอมนั้นถูกทั้งคู่ไถเงินเป็นประจำจนต้องเปลี่ยนทางกลับบ้านแทบทุกวันแต่โจ้กับวิทย์ก็มาดักได้ถูกทางตลอดคราวนี้ก็ไม่รอดเช่นกันพวกนายทำไมหลายเพื่อนกันจะเจอกันไม่ได้เลยเหรอนั่นสิเจอหน้ากันทั้งทีก็น่าจะดีใจหน่อยสิแต่ตอนนั้นเองที่ซันหัวหน้าห้องที่ทั้งเป็นคนเก่งเรียนดีกีฬายอดและยังได้รับความเชื่อใจจากพวกครูผ่านมาพอดีเอมรีบส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากซันโดยหวังว่าหัวหน้าห้องน่าจะช่วยอะไรเขาได้แน่ๆ
แต่ซันกลับเห็นสายตาของเอมแล้วก็เดินผ่านไปไม่ใช่แค่นั้นซันยังหันมาพูดกับโจและวิทด้วยว่าให้จัดการให้เรียบร้อยอย่าให้มีหลักฐานอะไรใช่แล้วจริงๆซันเป็นหัวหน้าอย่างลับๆของโจกับวิทที่สร้างภาพเป็นคนดีและทำให้อาจารย์ไม่ค่อยมายุ่งกับเรื่องที่โจและวิทก่อเอมถูกโจกับวิทไล่ต้อนจนมาถึงสวนผลไม้ข้างโรงเรียนที่ค่อนข้างเป็นที่เปลี่ยวเอมพยายามจะบอกว่าวันนี้แม่เขาไม่ได้ให้เงินมาแต่โจกับวิทก็ไม่สนใจจะเข้ามาทำร้ายเอมเอมพยายามหาทางหนีเลยโยนกระเป๋าใส่โจกับวิทแล้วหันหลังรีบวิ่งหนีไปทันทีโจกับวิทที่ไม่คิดว่าเอมจะตอบโต้ทำให้ยิ่งโมโหแล้ววิ่งไล่ตามเอมไปด้วยท่าทางน่ากลัวแต่ด้วยความโมโหทำให้ไม่สังเกตรอบข้างวิทเลยวิ่งไปสะดุดกับรากไม้จนล้มกิ้งกับพื้นวิทยิ่งโมโหเลยรีบลุกขึ้นเพื่อไล่ตามเอมต่อแต่ว่ามีอะไรบางอย่างตกใส่หลังเขาวิทหันไปมองแล้วเห็นว่าเป็นรังมดแดงที่ล่วงใส่หลังของเขาแล้วพวกมดแดงก็วิ่งพ่านออกมาแตกรังเต็มหลังของเขาทำให้วิทตกใจจนตะโกนร้องออกมาทำให้โจ้ที่หันกลับมาก้าวพลาดลื่นล้มจนหน้าคว่ำซึ่งจุดที่โจ้ล้มลงนั้นไปทับเข้ากับรังมดดำเข้าพอดีทำให้พวกมดดำพากันกูออกมาไต่ขึ้นตามตัวของโจ้พวกมดทั้งมดดำและมดแดงพอออกจากรังก็วิ่งพ่านไปทั่วตัวของทั้งโจ้และวิทมดจำนวนมากวิ่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายของทั้งคู่พยายามเข้าไปในทุกรูบนร่างกายของทั้งคู่ทั้งวิทและโจ้ทั้งตกใจและกลัวแล้วพยายามจะปัดพวกมดที่พยายามไต่เข้าไปในปากหูจมูกของทั้งคู่แต่แล้วทั้งคู่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าทั้งคู่ไม่สามารถขยับได้แม้แต่น้อยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มดจำนวนมากไต่ตอมไปทุกส่วนของร่างกายของโจและวิทไม่เว้นแม้แต่บนลูกตาจนทำให้ทั้งคู่ทรมานมดจำนวนมหาศาลเข้าปกคลุมร่างกายของโจกับวิทจนเป็นภาพที่ชวนดูน่าพิศวงและสุดจะน่าขยะแขยงยิ่งความรู้สึกของทั้งคู่ในตอนนี้ที่คันยุบยิบเขาถูกมดไต่ไปทุกส่วนของร่างกายแต่ไม่สามารถก้าวได้แม้แต่นิดเดียวมันเป็นความทรมานจะยิ่งกว่าการที่ถูกตีหรือโดนต่อยไปเลยเสียอีกเพราะมันเหมือนกับเป็นความทรมานที่ราวกับไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดพวกมดจำนวนมหาศาลที่ราวกับคลื่นสีแดงและสีดำเข้าปกคลุมทั่วร่างทั้งตัวของโจและวิทตอนนี้ทั้งคู่ราวกับเป็นอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างของมนุษย์แต่ไม่น่าจะใช่มนุษย์อย่างเด็ดขาดและในสภาพแบบนี้ทั้งคู่ไม่น่าจะสามารถหายใจได้เลยตอนนี้โจ้กับวิทที่น่าจะสิ้นสติเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันรู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่นั้นคือในจิตใจของทั้งคู่ที่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังยืนเผชิญหน้าอยู่กับมดดำและมดแดงขนาดยักษ์ฉันน่าโกรธแค้นนักที่พวกมนุษย์อย่างพวกแกชอบมาทำลายบ้านข้าและเหยียบย่ำพวกข้าอย่างไม่แยแสคราวนี้จะเป็นทีพวกข้าบ้างที่จะใช้ร่างของพวกเจ้าไปแก้แค้นบ้างล่ะ
และทุกอย่างก็ดับมืดลงในขณะเดียวกันคนคุมร้านเกมที่กำลังหงุดหงิดเพราะตามจับตัวโจ้กับวิทไม่ทันได้สอบถามคนแถวนั้นจึงไล่ตามโจ้กับวิทมาที่สวนผลไม้พอดีเขาได้เจอโจ้กับวิทที่เป็นเป้าหมายของเขาและตั้งใจว่าจะเข้าไปจับตัวทั้งคู่แต่ตอนนี้โจ้กับวิททั้งคู่กับมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปโอ้ดูสิดูเหมือนว่าโจทย์ของเราจะมาหาซะแล้วนะเพื่อนไหนๆก็มาแล้วก็ให้มันมาเป็นหนูทดลองของพวกเราดูหน่อยไหมเพื่อนอยู่ๆคนคุมร้านเกมที่ตั้งใจจะเข้าไปจับตัวโจ้กับวิทก็ไม่สามารถขยับได้แม้แต่ก้าวเดียวมดดำและมดแดงจำนวนมากได้ไต่ขึ้นมาตามตัวของคนคุมร้านเกมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มดจำนวนมหาศาลไต่ไปตามตัวจนแทบจะปกคลุมทั้งตัวของคนคุมร้านเกมและมดจำนวนมากที่ไต่ขึ้นไปบนหน้าของคนคุมร้านที่กำลังหวาดกลัวก็ได้รวมตัวกันจนมีรูปร่างเหมือนกับมือและมือนั้นก็ได้เกี่ยวเปลือกตาและปากของคนคุมร้านเกมแล้วออกแรงฉีกมันออกมาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางการกรีดร้องที่ไร้เสียงของเหยื่อแบบนี้มันสะดวกและน่าสนุกดีจริงๆไอ้การที่เปลี่ยนมือให้กลายเป็นมดและเปลี่ยนกลับเป็นมือที่ไหนก็ได้เนี่ยจะเอาไปทำเรื่องสนุกๆให้เต็มที่เลย หลังจากนั้นคนสวนผลไม้ก็ได้พบกับศพของคนคุมร้านเกมในสภาพที่ถูกควักลูกตาและฉีกปากออกอย่างน่าสยดสยองและไม่น่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ได้เลย